ดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะจะมาชวนเพื่อนๆเนี่ยทำเมนูคลายร้อนกันเมนูวันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเป็นไอติมกะทิโบราณนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะทำใส่กระปุกแช่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันนะคะไปดูวิธีการทำกันค่ะค่ะก่อนที่จะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้น้ำตาลทราย170กรัมใส่ลงในหม้อค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพด20กรัมเกลือเศษ 1/4 ช้อนชากะทิอีก750มิลลิลิตรค่ะใส่ลงผสมกันเลยนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็คนจนแป้งเขาไม่เป็นเม็ดนะคะให้แป้งและตัวกะทิเขาละลายให้เข้ากันดีค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานำขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะคนเขาไปเรื่อยๆนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เพราะว่าเรามีส่วนผสมของตัวแป้งเนาะเดี๋ยวแป้งเขาจะนอนก้นนะคะเขาจะติดก้นหม้อเนาะค่ะเราก็คนเขาไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟอ่อนคนไปจนน้ำตาลเขาละลายหมดนะคะให้กะทิเขาดูแล้วเริ่มข้นเนาะเราก็ปิดไฟค่ะไม่ต้องให้เขาเดือดนะคะค่ะหลังจากนั้นเราใส่กลิ่นมะพร้าวน้ำหอมลงไป1ช้อนชาค่ะอันนี้เพื่อนๆไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาก็ได้ค่ะเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วเราก็พักเขาไว้ให้อุ่นค่ะค่ะเขาก็จะออกมาลักษณะข้นตามภาพเลยค่ะเมื่อเขาอุ่นดีแล้วนะคะเราก็นำกระชอนมากรองค่ะค่ะแล้วก็กรองเขาใส่กล่องหรือภาชนะที่เราจะนำแช่เย็นเลยค่ะค่ะเราก็กรองเพื่อให้ตัวกะทิเขาเนียนขึ้นแล้วก็เอาเศษแป้งที่ยังไม่ละลายออกด้วยนะคะค่ะก็ได้แล้วละค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาค่ะแล้วเราก็จะนําเข้าช่องฟรีซนะคะเราจะแช่ฟรีซไว้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะค่ะระยะเวลาการแช่นี่ขึ้นอยู่กับตู้เย็นของแต่ละบ้านนะคะสังเกตดูให้ได้เนื้อประมาณนี้เนาะจะสังเกตว่าตัวไอศกรีมของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะกินเนี่ยก็กินได้เลยนะคะแต่ว่าเนื้อเขาจะยังไม่เนียนเนาะยังไม่เหมือนไอศกรีมที่เขาขายกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําให้เนื้อเนียนขึ้นเราก็นํามาปั่นค่ะค่ะเราก็ตักตัวเนื้อไอศกรีมทั้งหมดนะคะใส่ลงในโถค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปปั่นนะคะอันนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วล่ะค่ะเราก็เทกลับไปในกล่องเดิมนะคะแล้วก็นำไปแช่ฟรีซค่ะครั้งนี้เราจะแช่ประมาณ5ชั่วโมงหรือจะแช่ข้ามคืนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้สกู๊ปไอศกรีมนะคะแบบนี้เนาะมาตักค่ะก็จะได้เนื้อไอศกรีมกะทิที่เนื้อเนียนๆเลยค่ะค่ะจะสังเกตว่าวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะวันนี้สกู๊ปไอศกรีมที่เอ๋ใช้นะคะเป็นสกู๊ปขนาด3เซนติเมตรค่ะก็กำลังดีเลยค่ะไซส์เขากำลังน่ารักเนาะค่ะสำหรับอันนี้นะคะเอ๋แช่เอาไว้1คืนนะคะจะสังเกตว่าเนื้อไอศกรีมเขาจะแข็งนิดนึงนะคะค่ะก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยถั่วลิสงคั่วค่ะเพื่อนๆสามารถโรยด้วยท็อปปิ้งได้ตามชอบเลยนะคะค่ะก็จะได้ไอศกรีมกะทิโบราณตามภาพเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูไอติมกะทิโบราณนะคะเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าวิธีการทำไม่ยุ่งยากตัววัตถุดิบก็มีไม่มากใช่ไหมคะแล้วก็สามารถทำใส่กระปุกนะคะแช่ตู้เย็นไว้กินได้หลายๆวันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูคลายร้อนที่แนะนำเพื่อนๆเลยนะคะทำใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็สำหรับตัวท็อปปิ้งนะคะเพื่อนๆจะใช้ท็อปปิ้งเป็นถั่วลิสงคั่วตามในคลิปก็ได้หรือว่าเป็นท็อปปิ้งอื่นๆก็ได้เป็นข้าวเหนียวก็ได้นะคะเป็นผลไม้เชื่อมอื่นๆก็ได้ฟักทองหรือว่ามันนะคะนำมาโรยก็จะยิ่งเพิ่มรสชาติความอร่อยเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะสำหรับทุกๆการติดตามทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเพจครัวแม่นาย TikTok หรือว่า IG นะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ